โอเคนะขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้กับผมได้คุงนะโอเควันนี้เราก็อยู่ในแนวทางการจะได้ของDarkness Dragon World สายความตายนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็จะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นแนวทางการจะได้นะผมก็อยากใครที่แบบอยากจะตามก็ได้หรือไม่อยากจะตามก็ได้อันนี้ไม่ได้บังคับเลยนะครับผมโอเคไปเริ่มกันเลยไปแรกสกัดเปิดจุกนะโอเคอันต่อไปก็เป็นอันนี้มาจากเด็กเก่านะครับเป็นเกตไกเดอร์ดูโลเมียนะครับผมไป3 ใบนะฮะไว้สำหรับทำสร้างความเสียหายพลังชีวิตได้รู้สึกจะทำลายเทมได้ด้วยนะครับผมแต่เราต้องมีพลังชีวิตดกหน่วยต่ำกว่านั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นเกตไกเดอร์แกโรเกตุสนะครับผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปก็เป็นพวกไปอะไรวะก็อันนี้ก็เป็นบูลเลเบอร์อูดาคุสนะครับผมใส่ไป4 ใบนะผมจะเน้นไปทางพวกสายบูลมากกว่านะสำหรับเด็กนี้นั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นนี่เลยบูลเลเบอร์ซับรัชนะครับผมใส่ไป4 ใบต่อไปก็จะเป็นเตอร์ใส่หนึ่งอยู่เลยนะเป็นบูลมาสเตอร์รีเบลแกลโลนะครับผมใส่ไป4 ใบนั่นเองโอเคอันต่อไปจะเป็นมาสเตอร์ไซส์3เป็นไฟนอลเกตไกเดอร์ดูเดก้านะครับผมใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปจะเป็นนี่เลยเดดไมทัสสั่งตายชูเทอร์เบนนะครับผมใส่ไป3 ใบนะฮะต่อไปก็จะเป็นเข้มหลักของอันนี้นะเป็นเดดเพนซ์อะไรนะเดดเพนสไลเบอร์นะครับผมใส่ไป4 ใบนะไว้เอาเอาความตายนะกลับมาในสนามนะครับผมจะต้องมี power 0เท่านั้นนะเกมต่อไปเป็นการป้องกันนะเป็นดราก้อนชิลโล่แห่งมังกรดำนะครับใส่ไป4 ใบอันต่อไปเป็น Midnight Shadow นะครับใส่ไป4 ใบนั่นเองอันต่อไปเป็นการ์ดเพิ่มพลังชีวิตตอนเพื่อนร่ายไม้ตายนะเด็กนี้เสี่ยงต่อการโดนไม้ตายง่ายมากนะเป็นมนตราร่า0 Bat Trap นะครับผมใส่ไป3 ใบนะร่า0โอเคอันต่อไปเป็นการเชื้อเชิญสู่แดนมรณะนะครับใส่ไป3 ใบไว้เลสการ์ดของเพื่อนนะฮะโอเคอันต่อไปเป็นการ์ดเซตอีกใบนะครับเป็นแม่น้ำแห่งยมโลกอาคิลอนนะครับผมใส่ไป3 ใบนะฮะทำให้ความตายในสนามเราไม่ถูกทำลายหรือถูกส่งกลับขึ้นมาจากความสามารถการ์ดนั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นอาบิสซิมโฟนีนะครับใส่ไป3 ใบนะอันต่อไปเป็นการ์ดไม่ตายนะครับเป็นเทลเกตวอเตอร์นะครับผมใส่ไป3 ใบนะไม่เอาพวกความตายจับกลับมาจากดรอปโซนนะครับผมเด็กนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเด็กนี้รู้สึกความสนใจน้อยมากนะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะก็สำหรับใครครั้งนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่มีเด็กไหนมันจะได้ดูก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ได้เลยถ้าผมมีผมจะมาจะได้ดูนั่นเองโอเคไปแล้วครับบายบายครับผมเย้